สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมครับผมวันนี้นะครับก็พาทุกท่านมาเข้าป่านะครับผมจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนี่หลังจากที่นะครับไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเมื่อวานไม่ค่อยว่างครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็มาถ่ายได้ลงแล้วตามจริงผมก็อยากถ่ายทุกวันแหละครับแต่ว่าวันไหนไม่ว่างจริงๆก็เนาะอย่างที่ว่าทุกคนก็มีธุระของตัวเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะพยายามนะครับลงคลิปวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมานะครับนี่นะครับที่ผมได้เก็บไว้ครับจริงๆนะครับผมว่าจะทิ้งแล้วแหละนะครับแต่ผมนึกไปนึกมาว่าเออนะครับถ้าเราทิ้งมันก็นะครับสูญค่าใช่ไหมครับหมดค่านะครับแล้วจริงอันนี้มันไม่ใช่ขนุนที่นะครับพันอร่อยมากหรอกมันเป็นขนุนฝ้ายขนุนสาเล่านะครับเนื้อที่เละๆนะครับผมเอามาทำไอติมกินนะครับแต่นี้นะครับเป็นเมล็ดแล้วผมก็เอาไว้ไงครับไม่ได้ว่าอยากจะเพาะหรอกทีนี้นะครับก็นะครับเห็นเมล็ดเขางอกครับนี่เห็นไหมครับเริ่มนะครับงอกรากนี่ครับงอกรากงอกต้นนะครับงอกรากงอกต้นมาแล้วผมว่านะครับจะเอามาปลูกนะครับเอามาปลูกเป็นการปลูกป่าไปในตัวเลยนะครับทำให้ป่านะครับธรรมชาติของเรานะครับมีต้นไม้นะครับเพิ่มออกซิเจนครับทำให้ลดโลกร้อนนะครับผมก็เลยคิดว่าดีกว่าการทิ้งเราก็นะครับนำเมล็ดเขานะครับมาเสียบมาฝังไว้นะครับยังไงก็งอกอยู่แล้วแหละนะครับมันงอกง่ายนะครับมันไม่ยากหรอกถ้าหากมีความชื้นนะครับนี่ในป่าผมจะนะครับง่ายๆไม่ต้องนะครับทำอะไรยากหรอกเพราะว่ายังไงมันก็งอกนะครับขนาดโยนทิ้งมันยังงอกเลยนี่ผมจะทำนี่แหละครับมาขุดนะครับก็วางหลบนิดๆนะครับเดี๋ยวรากเขาก็เดินมาเองโอ้เดินลงดินเองนะครับพอฝนมาอะไรเงี้ยนะครับรากเขาก็นะครับเดินลงดินได้เองนะครับตามจริงหวานๆทิ้งเขาก็งอกแล้วครับนี่ครับเราก็กลบไปนะครับดีกว่าการนะครับนำเมล็ดครับทิ้งให้สูญเปล่าเพื่อนๆว่าไหมครับนี่นะครับก็นะครับนำมาปลูกครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนนะครับปลูกกระจายกันไปนะครับในป่านี่แหละนะครับแถบไหนที่มันว่างๆเราก็ครับเดินหาที่ปลูกนี่ครับก็เดินหาที่ปลูกไปเรื่อยๆถามว่าผมกลัวไหมอยู่ในป่าไม่ครับไม่กลัวหรอกเพราะว่าผมไม่ได้มาตัดไม้ไม่ได้มานะครับทำลายป่าไม่ได้มาทำลายอะไรนะครับมาทำให้นะครับป่ามีคุณค่ามากขึ้นเพราะป่านะครับมีประโยชน์กับเรานะครับเราก็ต้องนะครับอนุรักษ์เขานะครับนี่ฝังไปมันก็รอดครับนี่ครับอันนี้เริ่มแตกยอดนี่ครับรอดแน่นอนครับไม่ยุ่งยากนี่ครับวันนี้นะครับก็พาทุกคนมาปลูกป่าก็นะครับถ้าหากเรามีเมล็ดอะไรนะครับที่เราไม่ต้องการเราก็ดีกว่าทิ้งเราก็นำมาหวานนะครับฝังเอาไว้นะครับผมวันนี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับแต่ก็นะครับทำให้ผมได้คิดว่านะครับสิ่งนี้มันก็มีค่าถ้าหากเราไม่ต้องการอาจจะมีคนอื่นต้องการก็ได้นะครับนี่ครับก็นะครับสร้างธรรมชาติให้โลกเรานะครับมันก็จะให้ประโยชน์แก่เราคืนนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะปลูกต่อนะครับบ๊ายบาย